ก็ขอสวัสดีไปยังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านทาง KPP FC Live TV นะครับวันนี้เป็นเกมการแข่งขันปุ๋ยรุ่งอรุณลีกนะครับฤดูกาล22/2023-2024ครับวันนี้เป็นเกมการแข่งขันระหว่างกำแพงเพชร FC นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมโจยูไนเต็ดครับเอาละครับเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับกำแพงเพชร FC อยู่ในชุดสีน้ำเงินครับขออภัยครับแม่โจ้ครับพอดีมีแฟนพิทโลเข้ามาเยอะหน่อยขออภัยจริงครับแม่โจ้ครับโอ้โหจังหวะนี้ไปครับแมติกอ้าวระบอลตกใส่หลังครับอยากได้อยู่ครับทางด้านของนัทพลนัทพลไปสุดโอ้โหไคโอครับทุ่มเข้ามากัดไว้ได้อยู่แล้วหลอกตัดด้วยจังหวะนี้เอ้าแล้วบอลยังไงโอ้โหเกือบไปครับนี่ครับไพโอทุ่มเข้ามาแล้วสกัดออกมาไม่ดีครับแป๊กๆแล้วหลอกซัดจังหวะนี่ครับสกิดบอลเปลี่ยนทางแต่ดีว่าบอลมันไม่ตรงติพลยกขึ้นมาอ้าวขวัญชัยนี่บอลมันจะคุกคิกคุกคิกกันอยู่ครับแล้วขวัญชัยแตะไปได้แล้วยังไงครับทางซ้ายมีแล้วโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับหมายเลข24ครับณัฐพลครับทำประตูให้กำแพงเพชรขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับในนาทีที่44ครับโอ้โหจนได้เปิดยัดเข้าไปทางด้านของแม่โตยังมงเคลียร์กันไว้ได้ครับแล้วภูตศิลป์ก็เป่านกหวีดจบเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับ1ประตูต่อ0ครับเอาละครับเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังเริ่มขึ้นแล้วครับกับแพงเพชร FC ครับชุดสีน้ำเงินนะครับอยู่ที่โอ้โหแล้วบังผมหมดเลยครับตรงนี้ เบอร์1 2กันครับกับก้องพบไม่ใช่ก้องพบครับฤทธิเดชแล้วได้ยิงจังหวะนี้โอ้โหจากให้มาที่ภูวพัฒน์ภูวพัฒน์มีโคกิขอบอลอยู่โคกิเลี้ยงตัดเข้ากลางมาเลยครับแล้วหลอกซัดด้วยขวาจังหวะนี้ก็ภูวพัฒน์ให้ไปที่โกกิโกกิเปิดด้วยซ้ายเข้ามาตรงกลางได้มงจังหวะนี้ก็โอ้ยไปตกตัวทางด้านของนัทนันนี่ครับไปโกกิมีเวลาครับเปิดด้วยซ้ายเข้ามาแล้วอยู่ตรงนั้นพอดีครับโอ้โหพี่ชัยโอนย้อยๆเข้าไปได้ก็เพียรโทษพักอกไว้ไกลไปหน่อยแต่ยังแก้ไขไม่ได้ครับพิวานนท์ออกมาทางด้านอัตพลอัตพลเปิดยัดเข้าไปข้ามไปสาวทองที่โกกิโกกิมงย้อนกลับขึ้นมาแล้วได้ยิงจังหวะนี้โอ้โหฤทธิเดชครับแพ้ชนะเป็นเกมกีฬาครับแล้วมาชมกันต่อฤทธิเดชเข้าซ้ายพาบอลหนีไปเรื่อยๆป้ายเข้ามาโอ้โหนี่ครับยังหาจังหวะพลิกไม่ได้ครับทองชัยไอ้มาที่ทิ้งขวาโดนหลอกกดด้วยขวาจังหวะนี้โอ้โหโดนคานนี่ครับทองชัยคือหาจังหวะไม่ได้กลับมาที่วานนท์ซัดเต็มโอ้ยกับสุดปัญญาของนัทนันปั้นคายบูสามประตูเลยครับแต่มันไปมีขาแล้วโอ้โหพลิกหนีไปได้เหนียงเข้ามายัดเข้าไปแล้วเอ้าโอ้โหกลายเป็นหักเยอะไปครับโอ้บอลมันผ่านหน้าประตูมาแล้วแล้วพี่ชัยยืนอยู่ตรงนั้นแต่มันนี่ครับมันหักย้อนเยอะไปหน่อยครับประตูเสาหนึ่งเปิดโล่งไปยังหายโอ้หมุนเขวเซเล่หัวตูเมียวแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับกำแพงเพชร FC ก็เอาชนะไป1ประตูต่อ0ครับโอ้ทำได้ครับกำแพงเพชร FC แมตช์นี้